สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องพบกันแล้วและวันนี้นะครับผมจะเอาคำของครูบาอาจารย์พ่อครูสมณะโพธิลักษณ์มาบ่มาเล่าพี่น้องนะครับบ้านเมืองไม่เจริญนะเพราะคนดีมันโทแท้หรือว่าคนดีไม่แสดงตัวต่างคนต่างอยู่หรือปล่อยไปเถอะบ้านเมืองไม่ใช่ของเราคนเดียวอันนี้แหละหญิงคณะนี้นี่กำลังเข้มข้นโดยเฉพาะการเมืองของประเทศไทยคณะนี้ต่างคนต่างเชยไม่ได้นะเงียบไม่ได้นะพี่น้องเห็นแก่ตัวไม่ได้นะพี่น้องต้องออกมาเห็นแก่สิ่งที่ดีที่สุดถ้าคนไม่เห็นด้วยกับนายกตู่ก็แล้วไปหรือว่าเอาเถอะคุณแม่นด้วยกับนายกตู่คุณเห็นด้วยคนอื่นคุณก็ไม่ควรเงียบออกมาเถอะจะได้ดูกันเต็มๆครบๆเลยวะพลังทั้งหมดที่เงียบและเปิดเผยออกมาให้เต็มทีทางสองฝ่ายมันจะได้รู้ไปเลยนี่จำนวนเต็มเลยวะใครมันเนื้อกว่ากันใครแท้ๆอาตมาก็ยากดูความจริงอาตมานี่มาถึงพ่อครูนะครับอันนี้เหมือนกันนะมันจะเป็นความจริงเพราะคนออกมาแสดงความจริงเพราะฉะนั้นข้อลองเถอะผู้แต่เอาแต่เงียบๆข้อลองเถอะใครล้านสักทีนี่อย่างไรก็ต้องอุตสาหะนะวิริยะน้อยมาช่วยกันลงคะแนนคนจะเห็นฝ่ายไหนไม่หวากันอาตมาก็ไม่ได้ไปกำหนดบังคับอะไรหรอกก็อิสระเสรีภาพใครจะเห็นของใครยังไงก็ไม่แน่นอนของคนคนนั้นน่ะขอลองนะพวกเคียงเงียบๆอย่างเงียบออกมาเถอะออกมาเถอะนะครับออกมาเถอะก็ลองนะครับนี่ผมเองก็ลองนะครับตอนนี้ฐานปอครูสมณะโพธิลักษณ์นะครับฐานก็ข้อลองให้แสดงตัวออกมานี่คือประชาธิปไตยที่สมบูรณ์อิสระเสรีภาพครับผมขอบคุณมากครับ